ตัวเล็กอยู่ทุกคนก็ว่าไปเอาจริงพวกคุณก็ชมกันเวอร์เกินมันไม่ได้อะไรใหญ่ขนาดนั้นเอาจริงเด็กอยู่ใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเด็กอยู่เป็นมัมหมีไม่ได้นี่ไงมัมแมวได้ไหมครับมัมหมานี่มัมแมวได้ไหมคือได้สะบัดแขนที่ได้ทำปิวเชียวไม่ได้ขนาดนั้นเอาจริงแกเอาเวอร์เกินอ๋อครับลูกเด็กกี่โมงตอนนี้อะไรครับมัมมี่อินบอกเธอโดนต่อยแขนจีบเธอไม่ได้แม่ไม่อยากให้มีแฟนจริงเหรอครับจีบไม่ได้จริงเหรอคุณรู้ได้ไงว่าจีบนะมาถึงแมวเหมียวนะหนูยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่อ๋อยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่อ่ะคือผมไม่รู้นะลูกเจี๊ยบมันต้องทำท่ายังไงทุกคนมันแบบทำมือท่าหัวใจหน่อยผมทำแบบน้องตัวนี้เห็นข้างหลังผมป่ะนะเธอเหรอชอบจริตเธอเหรอเราก็ไม่ได้จริตเยอะอะไรโอ้ฟิลเหมือนคุยกับเพื่อนนะตอนเนี้ยแล้วจีบได้เหรอคิวศูนย์เขาแรงขนาดนั้นผมขอเดี๋ยวขอแชทไปถามเขาก่อนนะครับน้องเล้งมาไหมอุ้ยบอกเลยป่าวว่ามาหรือเปล่าเป็นไก่ทอดไก่ต้มไก่ดิบจบๆทุกไก่เลยนะเนี่ยพี่โฟกมาทุกไก่เลยนะอันเนี้ยเธอจะให้เป็นแม่เธอต่อยเราเถอะผมไม่ต่อยคุณแม่ครับทุกคนวันนี้เป็นยังไงครับได้ไปพักผ่อนกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวันเริ่มงานของทุกคนเนาะก็คือทุกคนจะต้องกลับไปทํางานกันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆถูกไหมแบบว่าเรียกว่าบางคนที่ทํางานแบบเฮ้ยต้องไปแบบเอ้ยกับกองเอกสารหรือว่าบางคนต้องแบบเอ้ยมีงานค้างอยู่ในอาทิตย์ก่อนนะครับก็อิงก็จะขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นางเอกทุกคนนะครับที่ทํางานอยู่นะฮะเพราะว่ารู้ว่าทุกคนงานเยอะถูกไหมการจะมาหาพวกเราได้เนี่ยก็คือต้องทํางานนะฮะก็คือทํางานแบบหัวหมุนอ่ะรู้นะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นายเอกทุกคนที่สู้ชีวิตอยู่นะครับผมก็อินก็อยากจะให้นายเอกทุกคนรู้ว่าการที่เราทํางานเนี่ยเพื่อเรามาเจอกันนะเป็นกําลังใจให้ครับอยากเจอทุกคนนะครับเธอเที่ยวเผื่อเรายังเธอได้เผื่อเรายังเราเพื่อเผื่อเธอสุดๆเลยค่ะต้องบอกว่าสุดๆก็น้ำตาจะไหลเป็นกําลังใจให้สาวออฟฟิศทุกคนนะครับผมพวกเธอต้องสู้นะเข้าใจไหมพวกเธอต้องมีกําลังใจให้ตัวเองตลอดเราเป็นกําลังใจให้เธอเองถ้ามี500 บาทฉันหามาให้คุณอีก5 ล้านบาทเฮ้ยมันทวีคูณขนาดนั้นเลยเราจะตั้งทำงานเก็บเงินเพื่อไปเจอเธอนะอุ้ยขอบคุณครับเหงามากเลยค่ะไม่มีเพื่อนนะครับทุกคนชวนเล้งมาไลฟ์ด้วยกันเล้งไลฟ์อยู่อะเธอเป็นยาใจรายวันโรมอุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยคุณตื่นมาแล้วเพิ่งตื่นว่าแล้วเป็นไงนอนแบบว่าสุดๆปะนอนแบบสุดๆเลยค่ะแต่ว่ายังไงอุ้ยมันมีเบาะสีชมพูด้วยค่ะแบลเวอร์คุณชอบสีชมพูอ่ะใช่นะครับคุณชอบสีชมพูอ่ะใช่ชอบสีชมพูสีเขียวสีอะไรอย่างเงี้ยผมตื่นมาแล้วแต่ว่าอ่านหนังสือทำไฟนอลไปเยอะมากแล้วก็หลับไปอีกเพราะว่ามันหนักใช่ไหมช่วงนี้มากมากเลยครับเป็นกำลังใจให้คุณครับรู้ว่าเหนื่อยเหนื่อยช้ำอ่ะเหนื่อยมากสู้เดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกไอ้เหรอครับเอาอีกได้ปะเฮ้ยทำไมวันนี้ผมดูแบบโทมๆดำๆจังวะแสงผมอะไรคุณดูผมก่อนคุณยังดีอ่ะคุณที่ทำอะไรก่อนพวกแกตัวติดกันเกินอ่ะคุณจะสารภาพไงครับตัวติดกันเกินเนี่ยไม่เราก็เป็นฟิลไปเที่ยวด้วยกันเนาะเหมือนกับว่าไปพักผ่อนใช่ไหม
ใช่คือเราอยากเราอ่ะก่อนไปเที่ยวผมไม่เจอคุณหลายวันเลยป่ะเออหลายวันเลยไม่ผมก็แบบคือคุณก็บอกว่าอยากให้มาเที่ยวด้วยผมก็เลยแบบเอองั้นไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสิบสี่สิบสี่ประมาณ6 วันเออ6 วันใช่ใช่แต่เราไม่เคยไปเที่ยวทะเลด้วยกันเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเราไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะเป็นทริปแรกนอกจากทำงานจริงในทริปแรกเลยไงทริปแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันเอ้ยแต่สนุกสนุกมากทุกคนต้องบอกว่าแบบใช่ไหมแบบคนสนุกจริงสนุกมากคนสนุกไหมสนุกสนุกเดี๋ยวนะเราอ่านเหม็นไม่ได้ใช่ไหมเราอ่านเหม็นนะคนละคนละอันกันอะแต่ว่าคุณอ่านเหม็นผมไม่ได้ใช่ไงมันรวมไม่ได้ใช่ปะใช่แค่น้องบอกเหงาเธอก็ไปหาละคือตามมาจริงด้วยผมตามจริงนะน้องนิ่งเด็ดแล้วคุณอยากให้ไปหาไหมใช่ปะก็ไม่คิดว่าจะมาไงคะผมไปเลยค่ะแล้วกำลังจะกลับแล้วด้วยกำลังจะกลับผมก็เลยต้องไปเที่ยวคนก่อนนี่ไงก็แบบนานๆทีจะว่างตรงกันด้วยคุณก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันนั่นแหละงานเยอะไงเรียนก็หนักอะไรนะเพราะตอนที่เราไปถ่ายมันก็5 โมง 6 โมงแล้วป่ะใช่ครับแต่ก็แดดอยู่แต่ก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นก็โอเคนะไม่ร้อนเกินเอางี้เริ่มถ่ายซีรีส์เรื่องไหนครับเริ่มถ่ายตอนไหนครับพูดเล็กเออกลางปีครับกลางปีแล้วต้องไฮโลดแล้วครับไฮโลดคือเดือนหน้าครับคิดถึงไหมครับเออดีกีกี้วันนี้พรุ่งนี้เจอกันครับกิกกี้เพื่อนเลยครับรอดูแหละรอดูนะครับพูดเลยขอบคุณครับเพิ่งขึ้นไลฟ์มานานยังเพิ่งขึ้นครับเพิ่งขึ้นประมาณไม่เกิน10 นาทีคุณเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้วะไม่นานอ่ะขึ้นเลยครับแป๊บเดียวจะมีไพลอตให้ดูก่อนใช่ไหมนะก็ต้องบอกว่าใช่ครับผมแล้วก็ไม่เร็วๆนี้ได้ปะเร็วๆนี้ด้วยอะไรนะเร็วๆนี้ไหมไม่นานเร็วๆนี้ใช่ครับเฮ้ยขอบคุณประการครับเราดูไพลอตครับคือเล็งเรียกพี่อินว่าเธอทายคลิปยังไงแถลงข่าวอ่ะคุณพูดดีกว่าผมอยากให้คุณพูดคืออ่ะกึ่มๆแล้วไงก็คือเราอ่ะก็นิดนึงนะก็คือแบบว่าคือแบบว่ากินนิดนึงอะไรเงี้ยกินนิดนึงครับมันแบบผ่อนคลายไงทุกคนอืมแล้วอีกอย่างผมก็จริงๆผมเช็คไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงแต่ว่าเพลงในงานเสียงดังมากแบบสุดๆเลยใช่ป่ะแบบดังมากอ่ะเราก็ไม่ได้ยินเราก็เล่นแบบลงอะไรไปเราก็เล่นตรงนี้เลยเล่นตรงอะไรวะระหว่างที่เราลงอ่ะมันก็คือตรงที่น้ำสาดอ่ะใช่ป่ะใช่แล้วก็กลัวเปียกน้ำแล้วก็เลยเอ้ยรีบลงแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกดปุ๊บเลยใช่แล้วลงเลยใช่ก็คือลงเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เสียหายครับอันนี้มาตั้งโต๊ะเออพรุ่งนี้มาใหม่คุณนพครับประการังครับไปพรุ่งนี้น้องเล้งไปเรียนนะครับทุกคนป้าครับป้าอะไรอ๋อแล้วไม่มีอะไรก็คุณเรียกเธอผมก็เรียกพูดค้างไงอ๋อไม่คุณบอกว่าเธอไงอ๋อว่าเรียกมีคนพิมพ์มาหาผมว่าแบบเธออะไรอย่างงี้เดี๋ยวใครพิมพ์ครับใครไม่รู้ในเมนส์พิมพ์ไม่ได้ครับผมชอบกับคุณไม่ไหวพี่โฟคนชื่อโฟบอกว่าแกล้งคนโสดป้าถามจริงไม่ได้แกล้งผมยังไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งด้วยเอาจริงๆก็คือเที่ยวปกติแบบใช่แกล้งตรงไหนแคปชั่นก็คือหวานฉ่ำใช่คือหวานฉ่ำคุณชอบผมตรงนี้ปะทุกคนบอกว่าผมเหมือนแบบเหมือนทำอะไรผมสักอย่างเออผมคุณดูโลเพื่ออาบน้ำหรอผมมันดูเปียกๆไม่เปียกค่ะแค่ทำหน้าไม้เฉยอ๋อ
ชอบป่ะน่ารักดีเอาผมลงไม่ได้ผมหรอไม่ได้ผมใช่จบแล้วสรุปรอใครมาขอป่ะรอเอาเห็นว่าพี่ผมขออะไรขออะไรก่อนขออะไรรอไงขออะไรครับขอไงขออะไรล่ะเปล่าก็ดีขออะไรอ่ะให้พูดว่าอะไรเอ้าแล้วคุณอยากให้ขออะไรแล้วคุณได้อ่านไหมอ่านแล้วก็ขออยากให้คุณพูดนี่แหละครับนี่นี่โอเคโอเคพัทยาสนุกไหมสนุกครับสนุกแต่คนเยอะนะคือแต่เราก็ไม่ได้ไปชนคนแบบเยอะมากขนาดนั้นจริงๆแล้วใช่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมาให้ปาวานตามสัญญาโอ้ยขอบคุณครับคุณอภรฮัลโหลคุยกันอยู่สองคนมั้งขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอขอบคุณครับคุณอภรขอบคุณครับปาวานครับอยากให้พี่เบิร์ดมาอยู่ในไลน์ด้วยได้ไหมฮะไม่ได้ผมพี่เบิร์ดเล่นลิขิตไม่เอาผมไม่คุยกับคนแย่งสตอรี่นะครับพี่เบิร์ดไปแย่งสตอรี่คุณเหรอแย่งอุ้ยพี่เบิร์ดแย่งกินผ่อยมากแย่งแบบคุณก็แย่งกินค่ะวันนั้นคุณผมไม่แย่งผมกินชิ้นสองชิ้นเองแทบไม่ได้กินเลยด้วยซ้ำกินเป็นกระปุกก็ไม่ใช่เป็นไอ้กระปุกกระปุกกินเลยเหรอไม่ได้กินไม่ไหวหรอกมากคนเดียวกินทั้งกระปุกเล้งเหนื่อยยังไงให้หรอขนาดนี้โอ้ขอบคุณครับวันนี้เขามันสุดๆแล้วปะท็อปฟอร์มแต่ผมชอบพิชชี่นะชอบไหมชอบผู้แต่งอีกเลยทวนพิชชี่ชอบคนแต่งเป็นพิชชี่หรือชอบพิชชี่ทั้งคู่เฮ้ย ใครแย่งสตรอเบอรี่นะขออีกทีอ่ะคุณพูดดิอ่ะใครแย่งอ่ะคุณเห็นเหตุการณ์คุณแย่งเพราะว่าเล็งเห็นตอนที่คุณแย่งเหรอใช่ผมไม่ได้แย่งคือเขาคือพี่เบิร์ดกินเยอะมากก็จริงๆแล้วแล้วผมก็แบบเหลือแบบชิ้นสองชิ้นก็เลยต้องรีบกินไงใช่ๆแค่นั้นเองนะฮะเจอข้าเนี่ยดูเขาทำอะไรกันท่านยืดจีบแรงกี่โมงได้วันนี้มีไม่เปิ้ลครับมองกี้พี่อินทันเซ็ตสวยป่ะวันนั้นสวยครับสวยมากก็ต้องพูดอย่างนี้กับทุกคนก่อนคือผมกับเล้งอะคือเป็นเรียกว่าเป็นไงคือเราซัพพอร์ตกันตลอดใช่ไหมครับคุณเล้งคือตั้งแต่อยู่กับน้องเล้งมาผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสบายใจมากแบบเราทั้งคู่สบายใจเนาะมันกับว่าเราเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีมากมากเลยอะจริงไหมครับจริงอ่ะสมมติว่าผมจะพูดเรื่องอะไรกับคุณอะเราก็แบบพูดคุยกันได้ถูกไหมว่าเราแบบเฮ้ยวันนี้เราแบบรู้สึกแย่อะไรหรืออะไรเงี้ยเออเราก็พูดตรงๆเลยว่าเฮ้ยเราสุขแย่อย่างนี้นะหรือว่าเฮ้ยอันนี้เราควรจะปรับกันนะหรืออะไรเงี้ยถูกไหมนี่คิดว่ามันเป็นแบบโหมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพูดยังไงดีอ่ะคุณรู้สึกไงอ่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาก็เป็นคนหนึ่งที่เล็งกล้าพูดด้วยแบบกล้าบอกเรื่องอะไรเงี้ยใช่ปรึกษาอะไรเงี้ยถูกคุยด้วยถูกไหมใช่คือเราเหมือนเป็นครอบครัวแล้วอะเออจริงเกินเออจริงไม่มันก็เหมือนแบบว่าเราคุยกันได้เรื่องจริงไงมันเป็นทั้งเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นครอบครัวแบบที่ดีต่อกันซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องเหมือนกันใช่เพราะว่าผมก็แบบพูดกับน้องเล้งตลอดเวลาแบบผมรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะคุยเรื่องนี้นะอยากจะระบายสิ่งนี้หรือรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้เราไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยผมก็จะบอกกับน้องเล้งตลอดเลยหรือว่าเวลาเรามีฟีดแบ็กเกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยก็จะพูดกับน้องเล้งตลอดผมรู้สึกว่าที่คุณพูดกับผมใช่ไหมรู้สึกว่าอะไรฮะการแบบการที่เราทะเลาะกันแต่ละครั้งอะมันทำให้รู้จักกันด้วย
คุณรู้สึกไหมใช่ใช่ผมรู้ผมรู้ก็คือยังไงแต่ก็แบบการเคลียร์กันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้แบบคู่กับผมแบบเราก็เหมือนแบบเราปรับจูนกันมากขึ้นเลยเนาะเพราะว่าแรกๆเราก็เหมือนเรายังไม่ได้รู้จักกันแบบ 100% อ่ะก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแต่เราคนแบบนิสัยเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีจุดที่แบบเราไม่เข้าใจกันอยู่แล้วแต่พอเราได้คุยเราได้ปรับกันมันก็โอเคขึ้นทุกคนตอนนี้เอาจริงๆเรารู้จักกันแบบมากนะแบบว่าแค่แบบเอ้ยเราไม่โอเคนิดนึงแบบเอ้ยแบบดูเหนื่อยเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยคุณรู้สึกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเวลาคุณเหนื่อยผมก็รู้แล้วว่าเอ้ยคุณเหนื่อยคุณแบบสังเกตแบบผมบ่อยมากคือคุณรู้ได้ไงว่าอันนี้คือเหนื่อยอันนี้แบบผมรู้เวลาคุณหมดพลังงานผมรู้ค่ะแต่ว่าคุณแบบมี energy อยู่แล้วอยู่ดีคุณไปอย่างเงี้ยผมก็รู้แล้วโอ้คุณเหนื่อยแบบเหนื่อยแค่ผมแบบแล้วหมดแล้วนั่นแหละแต่ถ้าคุณแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยคุณก็จะบอกผมว่าเอ้ยอันนี้แบบใช่ผมพูดตรงๆคุณเลยใช่คือเราพูดตรงๆต่อกันมาตลอดแบบตลอดเวลาเลยทุกคนถ้าเราไม่โอเคอะไรเราก็พูดตลอดเลงพี่เขาจ้องเธอตลอดสะจ้องอะไรคะไอสิ่งสังเกตผมตลอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้สังเกตน้องตลอดครับเพราะว่าจริงๆเราอยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยมากทุกคนคือมันไม่ใช่แค่งานนะครับบางทีเราต้องมาซ้อมด้วยกันบางทีเราต้องมาแบบคุยกันนั่นนี่มันก็แบบอยู่ด้วยกันมากกว่าแค่งานนะทุกคนจริงจริงเหมือนแบบเวิร์กช็อปเสร็จเนี้ยเราก็ไม่ได้เวิร์กแค่เวิร์กช็อปเนาะเราก็แบบต้องมาซ้อมเพลงมาซ้อมเพลงด้วยก็จะแยกกันอ่ะคือแบบผมว่าผมอยู่กับพี่แบบหลายชั่วโมงมากอ่ะจริงคือบางทีแบบสมมติเวิร์กช็อปเสร็จทุ่มนึงแต่กว่าจะกลับก็จะคืนละคืออยู่คุยกันนานมากคือเองอ่ะจะสังเกตพี่อินได้สมมติว่าถ้าพี่อินแบบไม่ไหวเหนื่อยเอเนอร์จีหมดพี่อินจะพูดไม่รู้เรื่องจริงคุณเนี่ยคือคุณด้วยหรอคือคุณจะแบบไม่ค่อยตอบคุณจะเงียบใช่ๆผมจะแบบเงี้ยผมลอยเหรอไม่คุณคุณจะนิ่งๆเงี้ยแล้วผมก็จะค่อยๆพูดน้อยลงเรื่อยๆเวลาคุณหมด energy นะคุณจะเป็นอย่างนั้นแต่ปกติผมก็จะพูดแหละแต่ว่าพอคุณแบบหมด energy ผมก็จะค่อยๆนิ่งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะยิ้มๆแบบเอ้ยจริงเหรอ energy จริงเวลาคุณแบบไม่ได้นอนแบบนอนไม่พออ่ะคือคุณต้องนอนไงคุณต้องนอนเยอะคือเป็นเด็กอ่ะเป็นเล็กมันต้องนอนเยอะจะมีในที่ในการทำงานนะจ๊ะไม่เด็กนะฮะแล้วผมเรียกพี่ได้ไหมผมเรียกพี่ได้ไหมพี่พิษได้ไหมฮะได้แล้วพี่พิษอินได้ปะเพื่อนแล้วผมสั่งถ้าหมดเราสลับกันอันนี้เป็นพี่อินเป็นน้องอ่ะอะไรลองคุณลองเรียกอ่ะผมเรียกคุณอ่ะพี่พิทครับน้องอินได้ป่ะครับดูโตป่ะมันก็ได้อยู่นะแต่คุณดูอ่ะดูคุณลองสลับกันดิอ่ะเดี๋ยวผมดูคุณนะน้องให้ผมเป็นน้องไม่ถึงว่าน้องใช่ป่ะคุณเป็นน้องอ่ะผมเรียกน้องพิทอ่ะแล้วคุณพี่อินนะคุณลองดูอ่ะพี่น้องพิทครับน้องพิทครับนิ่งเกินแบบนี้ไม่กล้าคุยด้วยเฮ้ยมันไม่ดุขนาดนั้นวะคุณดูกับผมอีกแต่ผมเคยให้คุณพูดแบบนิ่งๆอ่ะจำได้ป่ะที่แบบไหนคุณลองพูดนิ่งๆกับผมดิอ่ะเล้งฮะดินิ่งๆป่ะนิ่งเอออย่างนี้กลัวป่ะกลัวไม่กล้าคุยด้วยแล้วคุณลองพูดพี่อินดิแบบนิ่งๆอ่ะพี่อินนี่นะไอ้คุณก็ดูดุแล้วเนี่ย คุณดูกับผมจริงผมมันเป็นคนดุไม่ขึ้นเอาจริงแล้วว่าคือต่อให้ผมจะพยายามยังไงมันก็ไม่ได้แต่คุณน่ะดุขึ้นนะจริงคุณควรไปเป็นพี่วากนะถ้าคุณเป็นพี่วากนี่คือทุกคนต้องเกรงกลัวทำไมถึงคิดว่าผมดุขึ้นหรือว่าทำไมถึงคิดว่าดุไม่คุณดูแบบลุคภายนอกคุณดูนิ่งๆไงคุณดูแบบนิ่งๆแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดแต่จริงๆคุณพูดนะพูดเยอะอ๋อพูดเยอะค่ะเมื่อวานพูดช้ำค่ะพูดไปเรื่อยไม่ต้องเลยเสียงเย็นพี่ก็กลัวเขาบอกเลงน้องอินยังไม่โตดุใครได้อ๋อผมโตแล้วครับผมเลงตาโตเลยหึเป็นไงเอาผมแอบหนาวอ่ะหนาวอ่ะ
เอาชุดผมไหมคือคุณใส่หนังข้ามไลฟ์ไปนะครับใส่หนังคุณจำได้เหรอผมมีหนังผมชอบเสื้อหนังนะคุณเห็นผมใส่บ่อยคุณก็ชอบนี้ค่ะฮูดค่ะใส่บ่อยมากค่ะใช่บ่อยแบบสุดๆพ่อเก่งเกินนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรนะเสื้อเมื่อวานที่คุณใส่มามันคือเสื้อวันแรกที่ผมเจอคุณไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมผมก็จำชุดที่คุณใส่นะแต่ว่าคุณใส่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองป่ะอืมหมายถึงว่าใส่มาเจอไม่กี่ครั้งใช่คือไม่ได้ใส่บ่อยขนาดนั้นนานๆทีผมจำได้เห็นไหมว่าคุณเคยใส่ชุดนี้มาเจอผมต่อไปแต่ผมชอบคุณนะยิ้มแหละไม่ได้ยิ้มเลยครับยิ้มไม่เฉยยังไงก็คุณยิ้มผมก็เลยยิ้มไงแค่นั้นแหละค่ะอะไรฮะเอางี้ดีกว่าคุณไปเฟสติวัลเป็นไงสนุกไหมเล่าให้ทุกคนฟังก่อนสนุกมากเต้นฉ่ำไหมเราสองคนเต้นฉ่ำอุ้ยคุณเต้นผมไม่เต้นผมไม่เต้นเลยผมยืนเนี้ยจริงไม่จริงเต้นหนีเลยจริงก็สนุกดีถูกไหมสนุกดีหรอไปกับผมโอเคไหมผมไปกับคุณผมจอยสุดละเอาจริงจริงหรอนึกว่าแบบกลัวแบบไม่จอยไม่อะไรไม่จอยกี่โมงค่ะเอาจริงจอยมากสนุกมากครับคือไปกับน้องเล้งคือเราแบบเรากล้าที่จะแบบทำสิ่งที่เรียกว่ายังไงอะสิ่งที่แบบไม่กล้าทำแบบบ่อยๆอะยังไงคือเป็นตัวเองสุดอะจ๋อใช่ใช่ใช่ก็คุณไปกับคนที่สบายใจอะแล้วคุณสบายใจไหมล่ะผมก็สบายใจผมก็พูดกับคุณแล้วค่ะพูดเมื่อวานด้วยอย่าได้ยินบ่อยไงก็เลยถามบ่อยคุณถามผมว่าครับว่าสนุกไหมวันนี้สนุกไหมวันนี้ผมว่าสนุกชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเขาพูดชื่อเพลงที่เราร้องที่งานแอดด้าครับ เราร้องครั้งแรกด้วยตอนนั้นอะจุดทนอันทำไมคุณกดฟังตัวเองร้องบ่อยมากเลยอะพี่แอมพี่หมอไม่ได้คุณร้องร้องเพลงเดียวตอนขับรถฟังคุยกับผมร้องเพลงนี้ด้วยกันอะที่เพลงฉันชอบคือสมมติว่าใช่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 รู้สึกเอ้ยพอคือเราชอบเพลงนี้กันทั้งคู่จริงๆแล้วเพราะว่าเพลงมันพอทุกคนแล้วก็แบบเราชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยเพลงแนวแบบช้าๆซึ้งๆอะไรเงี้ยมีเรื่องสนุกไหมสนุกมากๆครับใช่ครับชอบเขามากเลยสิเนี่ยเหมาะสมมากครับหมายถึงเพลงใช่ไหมฮะเพลงเหมาะสมกับเราเพลงเหมาะสมเพลงโคตรพิเศษครับเอ้ยเพลงโคตรพิเศษก็พอคุณร้องไหมคุณร้องร้องว่าไงนะครับเพราะเขาชีวิตหรือเปล่าเอ้ยอาจจะจริง